คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2561ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้จัดงานสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคขึ้นณชั้น5ซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นจังหวัดอุบลราชธานีภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือสทที่นำโมเดลโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพที่ได้ลงไปถ่ายทอดและสอนให้แก่ชุมชนบ้านหนองมังและบ้านโนนกลางที่มีความร่วมมือกันมามากกว่า20ปีข้อดีของโรงเรือนชนิดนี้ก็คือสามารถจัดการโรคและพืชได้ง่ายขึ้นป้องกันโรคที่มากับน้ำฝนและสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ง่ายอีกทั้งยังมีโครงการธนาคารน้ำที่ใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าในการตรวจวัดสภาพอุทกวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อวางแผนออกแบบจุดเติมน้ำใต้ดินให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ตลอดปีโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กผลงานจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านสมองกลฝังตัวและการเชื่อม IOT มีการรายงานผลข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยขนาดที่เล็กทำให้สามารถตอบโจทย์เรื่องการต่อยอดธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้สอยในครัวเรือนและพื้นที่จำกัดได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของผู้ที่ได้รับรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองอย่างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและการใช้สารชีวพันธุ์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลทางการเกษตรอย่างผักสลัดและมะเขือเทศซึ่งเป็นการยกระดับเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีการเสวนาและเวิร์กช็อปในหัวข้อวิทย์เพื่อชุมชนวิทย์เพื่อพัฒนาคนและวิทย์เพื่อธุรกิจอีกด้วยทั้งนี้สวทช.คาดหวังว่าการจัดงานสวทช.วิทย์สัญจรภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคจะเป็นการช่วยขยายผลการถ่ายทอดผลงานวิจัยออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปสู่โจทย์วิจัยที่ต้องพัฒนาต่อยอดในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยเกษตรกรหรือแม้กระทั่งนักเรียนและสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากให้เข้มแข็งสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจระดับมหาภาคของประเทศต่อไปอีกทั้งเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและมีต้นทุนต่ำที่ประชาชนต้องนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของตนเองดังที่ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน